เดทอิดรับแล้วไปฮ่องกงจริงแต่ไม่ตอบพบทักษิณหรือไม่แย้มเป็นไปได้ร่วมรัฐบาลเดทอิดปัดตอบพบทักษิณที่ฮ่องกงแต่ยอมรับไปแก้บนให้เมียจริงหลังชนะเลือกตั้งชี้ถ้าร่วมรัฐบาลก็ไปยกพรรคไม่มีใครแหกมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายเดทอิดขาวทองส.ส.สงขลาในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงกระแสข่าวเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเดินทางไปแก้บนหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเนื่องจากได้บนไว้ให้ภรรยาชนะเลือกตั้งจึงเดินทางไปทั่วได้เจอคนจำนวนมากส่วนได้ไปพบนายทักษิณหรือไม่ตนไม่ขอพูดดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าได้ไปเจอนายทักษิณหรือไม่นายเดชอิดกล่าวย้ำว่าไม่ขอพูดดีกว่าเรื่องนี้เพราะข่าวออกไปยาวมากส่วนการไม่ออกมาชี้แจงทำให้หลายฝ่ายจินตนาการเรื่องนี้ไปยาวมากนายเดชอิดกล่าวว่าจริงๆแล้วตนมีพรรคพวกทุกพรรคเจอคนเยอะมากไปหลายประเทศทั้งเวียดนามและพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยอมรับว่าที่ฮ่องกงก็ไปแก้บนด้วยเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.ในกลุ่มของนายเดชอิดจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนายเดชอิดกล่าวว่าขึ้นอยู่กับมติพรรคและการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่จะเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่มีอยู่รวมกับส.ส.ปัจจุบันเหมือนปี2562ที่มีการเถียงกัน1วัน1คืนสุดท้ายมีมติ 61-16 ให้ร่วมรัฐบาลถ้าไปก็ไปทั้งพรรคและยืนยันจะไม่มีใครฉีกมติพรรคและไม่มีงูเห่าจากพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนภายใต้มติของกรรมการบริหารพรรคเมื่อถามว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมได้ฟังการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยรับเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าหลักของเราคือต้องไม่แตะมาตรา112เพราะเราหาเสียงบนเวทีมาโดยตลอดเราไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนเพราะจะทำให้ประเทศวุ่นวายการร่วมกับพรรคอื่นที่ไม่แตะมาตรา112ขอให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคและมติของส.ส.ที่มีความเห็นร่วมกันซึ่งหากถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปได้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยอยู่ต่างขั้วกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนจะทำงานร่วมกันได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าวันนี้เอาประเทศชาติเป็นหลักเอาความคิดแค้นส่วนตัวความชิงชังในอดีตมาบวกทั้งหมดมันไม่เหมาะสมวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปหมดเหลือแต่ยี่ห้อพรรคคนในพรรคเปลี่ยนไปหมดแล้วปัญหาของประเทศเปลี่ยนไปเยอะมากวันนี้ประชาชนต้องการแก้ปัญหาปากท้องถ้าเราเอาความแค้นความชิงชังส่วนตัวมาเป็นหลักตนว่าไม่ยุติธรรมกับประชาชนเมื่อถามว่าปัจจัยหลักที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลคืออะไรนายเดชอิดกล่าวว่าคือเรื่องแนวนโยบายและต้องถกเถียงกันในพรรคต้องให้เกียรติส.ส.ใหม่ที่เข้ามา25คนสะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเอามาสะท้อนเป็นปัญหาของประเทศถ้ามีหนทางแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เราก็ยินดีแต่ถ้าไปแล้วทำให้ประเทศถอยหลังสร้างปัญหาหรือเกิดความแตกแยกมากขึ้นเราคงไม่ร่วมอย่างแน่นอนเป็นฝ่ายค้านก็ได้เรายินดีเมื่อถามว่าจะมีส.ส.ประชาธิปัตย์บางกลุ่มที่ไม่สามารถจับมือกับเพื่อไทยได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันว่าจะมีมติอย่างไรที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวจึงยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามถึงอุดมการณ์ของมวลชนที่อาจจะไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยหรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าวันนี้มีทั้งฝ่ายที่เชียร์และไม่เชียร์จึงต้องนำมาคุยกันในที่ประชุมเพื่อสะท้อนความเห็นจากทุกจังหวัดเมื่อถามว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่ามีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้
การประชุมในวันนี้จะเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยังไม่สามารถชี้ขาดได้ขึ้นอยู่กับการประชุมครั้งหน้าที่จะต้องมีกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ปัจจุบันร่วมหารือกันจุรินทร์แจงปชป.มีอุดมการณ์โยนที่ประชุมส.ส.กกบ.ห.ตัดสินร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจุรินทร์แจงประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์โยนที่ประชุมส.ส.กกบ.ห.ตัดสินร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยันทิศทางการเมืองเหมือนเดิมที่ปฏิบัติมาทุกครั้งย้ำหัวใจสำคัญเรื่องมาตรา112วันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวลือพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณาในพรรคเพราะการที่จะไปตั้งรัฐบาลกับพรรคไหนสมัยไหนก็ตามเรามีข้อบังคับอยู่ซึ่งจะต้องผ่านมติที่ประชุมร่วมส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคกกบ.ห.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมกันผู้สื่อข่าวถามอีกว่าที่ผ่านมามีการทาบทามมาหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าตนไม่ทราบและพรรคยังไม่เคยมอบหมายใครไปเจรจาเรื่องการตั้งรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีบางส่วนอยากไปร่วมและบางส่วนไม่ร่วมรัฐบาลเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนายจุรินทร์กล่าวว่าตนยังไม่เคยได้ยินว่าจะเกิดเหตุนี้ขึ้นเมื่อถามว่าโดยส่วนตัวนายจุรินทร์เห็นด้วยหรือไม่ที่ประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยก็เป็นเหมือนคู่แข่งทางการเมืองมาโดยตลอดนายจุรินทร์กล่าวว่าขอให้เป็นมติจากที่ประชุมร่วมของพรรคซึ่งยังไม่ได้มีการประชุมกันและพรรคจะมีการประชุมเลือกกกบหพรรคชุดใหม่ในวันที่6สิงหาคมนี้แต่ในขณะที่ยังไม่มีกกบหพรรคชุดใหม่กกบหชุดปัจจุบันก็ต้องรักษาการทำหน้าที่ไปพลางก่อนเมื่อถามย้ำว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นการเสียอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ได้แปลว่าขณะนี้จะไปร่วมหรือไม่ร่วมขอให้เป็นมติที่ประชุมพรรคตนไม่ขอให้ความเห็นตรงนี้ไปก่อนแต่ขอเรียนว่าพรรคก็มีอุดมการณ์ของพรรคและตนก็เชื่อว่าผู้แทนราษฎรทุกคนของพรรคก็มีศักดิ์ศรีในการที่จะดำเนินการอะไรในทางการเมืองและทั้งหมดก็จะต้องเป็นความเห็นร่วมกันของพรรคด้วยจึงจะดำเนินการทางการเมืองใดๆได้เช่นที่เราเคยปฏิบัติมาในทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะที่จะไปเป็นรัฐบาลเป็นแกนตั้งรัฐบาลเป็นพรรคร่วมหรือเป็นฝ่ายค้านก็ตามเมื่อถามว่ามีปัจจัยหลักอะไรในการตัดสินใจที่จะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าต้องให้ที่ประชุมร่วมของพรรคพิจารณาตนไม่ขอให้ความเห็นคนเดียวแต่คิดว่าหัวใจสำคัญก็คือเรื่องมาตรา112ซึ่งเราก็เคยพูดกันไว้นอกจากนั้นก็ในเรื่องหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ที่ประชุมก็คงจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบต่อไปถ้าจะมีการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งผู้สื่อข่าวถามมีความเห็นอย่างไรต่อคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายจุรินทร์กล่าวว่าท่านก็เป็นนักธุรกิจนะส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนนั้นเราไปตอบแทนท่านไม่ได้ถ้ามีการเสนอชื่อแล้วมีผู้สอบถามก็คงจะต้องไปฟังตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรส่วนที่จะมีการให้นายเศรษฐาได้แสดงวิสัยทัศน์ในสภาเหมือนตอนโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องไปถามท่านประธานสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาจริงหรือไม่
พราะก็ยังมีเวลาจนถึงวันที่4สิงหาคม